โอเคสัมภาษณ์นะครับมีความเทกันไปทั้งสิ้นแล้วโอเคสัมภาษณ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้เล่นเพลงอะไรกันไปอะครับเมื่อกี้เล่นเพลงดอกไม้ครับผมของวงไดเอทครับไดเอทนั่นเองนะครับเออมีช่อง YouTube หรือว่าอะไรติดตามได้บ้างไหมครับสามารถติดตามเราได้นะครับผมในช่อง YouTube Channel ครับแล้วก็เป็น Facebook Instagram นะครับผมคือเซิร์ชว่าไดเอทได้ใช่ใช่ครับผม D I A G E ครับแล้วเมื่อกี้ใครเป็นคนแต่งเพลงอะครับเพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้มันจะเป็นรวมๆครับเราจะนั่งสมหัวกันแล้วก็นั่งอารมณ์แบบเหมือนพวกเดอะบิทเทิลใช่ป่ะที่แบบนั่งสมหัวกันจอนอนพอแมคคานี่แล้วก็ใช่ครับเป็นฟิลนั้นใช่ไอ้4คนพอดีเลยเออ4คนพอดีเลยแล้ว4คนพอดีเลยป่ะเออว่ะแล้วท่อนฮุกนี่ของมือกีตาร์เขาครับมือกีตาร์เขาคิดคอร์ดพร้อมเมโลดี้แล้วเนื้อเพลงของผมกันผมเองครับกล้องซูมไปกล้องซูมไปผมเองครับซูมหน้าผมนะพี่ผมเองครับพี่ไม่ได้อะไรเลยนะแล้วเข้าใจนะเมื่อกี้มือกีตาร์แบบมันจะมีเทค3ป่ะที่แบบว่านายกลับไปเล่นคอร์ดแบบเซสชั่นนั้นน่ะแล้วมือกีตาร์แม่งโซโล่อยู่แล้วแม่งฮึกกูซูมหน้ามันอยู่เลยหน้ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยตลอดไปมึงไม่เล่นคอร์ดกูถอนหายใจด้วยแบบอารมณ์แบบมึงไม่เล่นคอร์ดซิกไนท์กูแบบกวยอะไรเงี้ยใช่มั้ยมีเทคนึงใช่ป่ะมีพี่แล้วพี่ถ่ายไว้พอดีอ่ะพี่ดูหน้าพี่กําลังซูมเทเลยแล้วถ้าใช้เทคนั้นมันจะหามากเพราะหน้ามันแบบจะหันมาพอดีแบบจังหวะซิกคอมอ่ะฮึกอย่างเงี้ยเลยอ๋อแล้วโซโล่ใครคิดครับโซโล่ใครคิดแกะมือแซกมาอ๋อใช่ตอนแรกเป็นแซกก่อนจริงเหรอใช่ใช่ครับพี่เคยแกะแซกมาใช่ใช่เพราะว่าชินรอแล้วพี่ถ้าเปลี่ยนตอนท้ายนิดหน่อยแต่ว่ามันคิดว่าอันนี้มันเหมาะกับเพลงที่สุดแล้วถ้าไปอยากเอาอย่างอื่นไปยัดมันคงไล่มือแซกออกใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วปกติเนี่ยตอนที่เราเล่นเพลงเมื่อกี้คิดอะไรกันมีภาพอะไรในหัวป่ะแบบเหมือนแบบบางคนเขาอาจจะแบบว่าคิดว่าตัวเองอยู่กลางคอนเสิร์ตหรือบางคนอาจจะคิดภาพความทรงจำของตัวเองนึกออกป่ะที่มันรีเลทกับเพลงอะไรเงี้ยคือโคซี่อ่ะเป็นที่ที่เราอยากให้ตัวนักดนตรีกับตัวศิลปินกับตัวคนฟังอ่ะใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะไม่ถามอะไรบ้านนอกแบบชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับว่าไอ้เหี้ยอบต.ชิบหายไม่เอาเราถามเราอยากให้เหมือนคนฟังเขาเห็นภาพเดียวที่คนเล่นเห็นนะพวกนายเห็นอะไรกันบ้างตอนที่นายเล่นถ้าเมื่อกี้ความจริงแล้วมันคือมันจะไม่เป็นทุ่งดอกไม้ครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องนึงแล้วก็เรามองไปเห็นชั้นวางหนังสือที่มีดอกไม้อยู่ดอกนึงซึ่งดอกไม้ดอกนั้นน่ะเป็นดอกไม้ที่คนที่เราเคยรักน่ะเคยให้ไว้ทุกวันนี้เรายังไม่ได้ทิ้งนะเราก็ยังตั้งไว้อยู่ที่เดิมอันนี้แฟนใหม่รู้ยังครับอันยังจะรู้สัมภาษณ์นี้อะไรเงี้ยไอ้ห้องอย่างเงี้ยห้องจริงหรือเปล่าครับอะไรนะครับห้องนี้ไม่มีจริงป่ะครับห้องนี้มีในจินตนาการอ๋อโอเคแสดงว่ายังอยู่ในใจที่เด็กคนเก่าก็จริงพี่เฮ้ยกูลงนะอย่าให้แฟนดูนะกูพูดเลยกูลงนะบ้านแตกพอดีแล้วคนอื่นนะครับผมไม่เอาจริงป่ะพี่คิดไปโน้ตใช่มั้ยไม่คิดเลยผมคิดโซโล่ให้ถูกอย่างเดียวเลยหรอกมันจะเจอสายวัน13ไปคว่ําเลยก็แต่บางคนผมก็จะคิดเป็นโน้ตเนาะคิดเป็นห้องคิดเป็นคอร์ดคิดเป็นอะไรอะไรเงี้ยอันนี้เล่นให้จบเล่นให้จบเก่งพี่ตอนนี้เพื่อเพื่อนไงบ้างครับผมก็เห็นแต่เมทานอมเลยครับเอาให้อยู่ไว้เห็นแค่นั้นเลยว่าแต่มือเบสชาวล็อกอะครับอ๋อล็อกโอ้โหล็อกมากเลยครับผมตอนเล่นก็เรียกว่าไงดีก็คิดในระหว่างที่เล่นมากกว่าครับแบบว่าปกติก็ไม่ได้มีเหตุการณ์จริงที่แบบว่ามีดอกไม้มาตั้งไว้อะไรไม่ใช่วิชั่นแต่จะเป็นพวกโน้ตมากกว่าใช่ไหมก็มันเป็นวิชั่นขณะเล่นนะพี่แบบว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์จริงอ่ะคือผมว่าคล้ายๆกับสไปเป็นภาพในจินตนาการใช่มั้ยใช่อันนี้ก็จะเป็นสายวิชั่นอันนี้ก็จะเป็นพี่เป็นตัวหลักคิดเป็นทานอมอันนี้แบบว่าครับอะไรก็ได้เอาตัวรอดขอให้รอดสาย13ให้ผมรอดก่อนตัวรอดเผื่อใครไม่เข้าใจว่าถ้าว่าเผื่อคนทางบ้านไม่เก็ทมุกปกติกีตาร์ผมเขาจะใช้สายกันเบอร์9เบอร์10ใช่ไหมประมาณ12มีแบบแม็กซิมัมอันนี้13 13หาซื้อยากเสียงทางยิ้มผายนั่นแหละแล้วเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่หรืออะไรแบบ Exclusive บอกโคซี่ได้ไหมมีอะไรExclusive เหรอครับเราน่าจะเจอผลงานเพลงใหม่กันที่ปีหน้าเลยปีหน้าเลยน่าจะเป็นช่วงมกราถึงกุมภาครับงั้นแฟนเพลงก็รอได้ก็ไม่รู้นะว่าเพลงนายหรือว่าของโคซี่ใครจะปล่อยก่อนผมว่าโคซี่น่าจะปล่อยก่อนไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกครับน่าอะไรวะจะถามแล้วกูลืมเลยอ๋อใช่ทำไมถึงมาโคซี่อ่ะคือหนึ่งเลยเราอยากมีเพลงเนี้ยในเวอร์ชันอะคูสติกครับใช่แล้วก็จังหวะที่ว่าพี่ดับลงพอดีนะโปรโมทว่าแบบโอเคใครอยากจะมาใช้สตูดิโอ
ต่อไปนี้ต้องเรียกเขาว่าท่านประธานท่านประธานใช่ท่านขอกรเนี่ยเดฟาวเดอร์เดฟาวเดอร์ท่านประธานใช่เราก็แบบเห็นผ่านฟีดเฟซบุ๊กว่าแบบโอเคท่านประธานเขาลงไว้ท่านประธานเขาลงว่าออรับออดิชั่นลงนะครับว่าแบบว่าเออแล้วผมเห็นว่าสตูดิโอสวยแล้วมันน่าจะแบบเป็นภาพที่ดีสำหรับวงเราใช่ไหนๆก็เราก็มาแล้วเราก็ทำเวอร์ชันอะคูสติกไปเลยแสดงว่าเวอร์ชันOriginal ไม่ใช่ acoustic ใช่ครับไม่ใช่ acoustic เดี๋ยวบอกนะก็คือมีแซกกันแหละไอ้นั่นไม่มีไม่มีเอามือแซกก็คือยังไงก็โดนไล่ออกนะเขาขอแยกไม่ทำมือแยกแต่ทุกวันนี้ก็ดีครับอันไหนวะไอ้ยังไงพูดแล้วมันไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรผมว่าไม่ต้องลงเพลงลงอันนี้ดีกว่าเนี่ยปั่นไปอย่างเดียวด้วยไม่ได้ปั่นก็เยอะไอ้เหี้ยวงเมื่อกี้ก็ยังปั่นปั่นมาตั้งนานสัมภาษณ์ดีกว่าวงวันก่อนนั่งไงสัมภาษณ์กันกูชวนดาบประยุทธ์เลยนั่นก็คือมาโคซี่เพราะว่าก็เห็นพี่ดามเนาะทุกคนก็มาโคซี่ว่าพี่ดามเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำเทปสัมภาษณ์ในโคซี่เทปแล้วว่าพี่ดามคือใครพี่อายครับท่านประธานนะครับเพราะงั้นก็ขอเป็นตัวแทนของสตาฟโคซี่ทุกคนขอบคุณวง DS มากเลยนะครับครับผมเขียนมาเล่นมากครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมครับจริงๆแล้วยังไม่จบเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเรากับพี่ดามมีไอเดียทำซีซั่น 1.5 ด้วยซึ่งเรากำลังเลือกวงกันอยู่ซึ่ง 1.5 เนี่ยไม่ยากซึ่ง 1.5 คือเราจะให้พวกนายเลือกเพลงใครก็ได้ในซีซั่น1ของวงศิลปินจากซีซั่น1มาโคเวอร์เป็นเวอร์ชันพวกนายซึ่งเดี๋ยวผมว่าผมไม่รู้ดิพี่ผมถ้าสนใจไม่ถามพี่เลยแต่ว่าเห็นเขาร้องคอรัสแล้วผมอยากให้เคยน้องบอกว่าเราอยากเห็นเขาทำโคเวอร์วงอื่นที่แบบนึกออกใช่ป่ะโอเคเราอยากเห็นวิชั่นของพวกนายกับศิลปินนึกออกใช่ป่ะนั่นแหละเพราะเราว่ามันน่าสนุกนะแล้วเป็นเสน่ห์ของโคซี่คงได้เจอกันอีกได้เลยได้ครับ1 2 3 4
คนคนนี้คิดถึงอยู่เสมอผ่านนานแค่ไหนก็คิดถึงแต่กลิ่นดอกไม้ของเธอยังอยู่ตรงตลอด